Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปเบกแมนนะครับกับเกม Jurassic World The Game นะครับผมตอนนี้ผมก็กลับเข้ามากันอีกแล้วนะครับผมเนื่องโดยสืบเนื่องจากลีกไม่ได้เปิดนะครับก็ไม่มีอะไรทำนะครับก็ว่างจัดๆเลยทีเดียว ก็กลับเข้ามากันอีกแล้วนั่นแหละถ้าพูดกันตรงๆนะก็เกมมันสนุกนะครับผมก็เข้าออกก็เข้าอยู่อย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็ว่างซะด้วยก็ยังมีแพ็คแข่งขันดีๆเยอะแยะเลยนะครับนั่นก็คือแพ็คนี้นะแต่ผมยังไม่เข้าไปตีนะเพราะว่ามันยังไงอ่ะผมว่าคงไม่ตื่นตาตื่นใจดูเดือดสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะเข้าไปตีแพ็คอื่นนะก็ไหนๆก็เข้ามาแล้วก็แนะนำไดโนเสาร์สักตัวก็แล้วกันนะครับผมจะเอาเป็นตัวใกล้ๆมือเลยเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับมันก็มีชื่อว่าไดโมโพดอนนะครับผมก็เป็นนกสีสันจัดจ้านเลยทีเดียวนะอ่ะไปดูร่างแรกของมันหน่อยดีกว่านะครับในร่างแรกของมันก็เป็นสีสแตนดาร์ดของ Jurassic World The Game นี้นะครับก็เป็นสีเทานะครับออกเงินนะตาแดงแป๊ดเลยทีเดียว เอกลักษณ์ของมันก็คือเป็นนกตัวกระจ้อยร่อยนะครับหางยาวมากเลยนะครับแล้วก็มีผู้ที่ไปห่างนิดนึงนะครับมีขนตามตัวนะครับแล้วก็ฟันที่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโผล่มาข้างนอกเลยนะตาสีแดงกร่ำเลยนะครับผมหนานคำรามนิดนึงกระพือปีกหน่อย ไปดูร่างที่2ของมันนะครับในร่างที่2มันก็มีสีม่วงขึ้นมานะครับโอ้โหเรียกว่าตัดกับตาที่เป็นสีแดงนะแล้วก็ใบต้องเรียกว่าไงปีกของมันนะครับก็เป็นสีม่วงนะครับแต่ตรงปลายยังเป็นสีไอ้นั่นอยู่นะครับมันบินเก่งเหมือนกันนะครับไม่จริงอ่ะ เวลามันวิ่งขึ้นไปมันต้องวิ่งขึ้นต้นไม้ไปกินอาหารเลยนะครับแสดงว่ามันบินไม่เก่งสักเท่าไหร่นะน่าจะถนัดร่อนมากกว่านะครับไปดูร่างที่3ของมันนะครับในร่างที่3ของมันจากสีม่วงมันก็กลายเป็นสีฟ้าแล้วนะครับขอบปีกมันก็กลายเป็นสีม่วงนะแต่ตายังแดงเหมือนเดิมเลยครับไปห่างเป็นสีเหลืองเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีสีเหลืองตั้งแต่ปากไปจนถึงหน้าอกเลยนะใต้ปากไปถึงหน้าอกเลยนะครับฟันยังคงดูดุร้ายแล้วก็แหลมคมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสีสันลวดลายที่สวยงามนะครับมีขนขึ้นปกคลุมอยู่ข้างบนนะข้างล่างไม่น่ามีนะครับเป็นนกที่แบบว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวไปดูร่างที่4ของมันนะครับในร่างที่4นะมันก็มีเข่างอกขึ้นมาเข่านึงนะครับโอ้โหเป็นสีแดงเลยทีเดียวแล้วก็ตรงจมูกของมันก็เต็มไปด้วยหนามนะครับดูกระพือปีกใหญ่เลยนะสีสันก็จัดจ้านขึ้นนะครับก็มีสีต้องเรียกว่าเขียวเหลืองเข้ามาแต้มนะครับตรงปลายปีกนะครับปลายปีกก็กลายเป็นสีม่วงไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวเหลื่อมๆไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีตกกะเป็นสีดำๆ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 นะครับตรงช่วงบริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็หัวไหล่นะครับแล้วก็มีขีดดำๆดำๆนะครับไล่เลยนะครับตั้งแต่กลางตัวไปจนถึงปลายหางนะครับโคตรจะสวยอ่ะปากก็เหลืองอ่อยเลยนะฟันก็ที่เขามันมีหนามอันนึงด้วยอันน้อยๆนะแต่ตามันก็ไม่แดงเหมือนเดิมเลยนะเป็นตาสีฟ้านะแต่ว่าใต้เปลือกตายังเป็นสีแดงอยู่นะอ่ะไปดูค่าสแต็กของมันหน่อยนะค่าสแต็กของมันก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับมันมีเลือดอยู่1,569นะพลังโจมตีอยู่599นะเกือบ1ไว้ทำไมวะทำเป็น600ไปเลยดีกว่า อัตราดอกเงินอยู่ที่ 156,980 ต่อ19ชั่วโมงนะผมว่านานไปหน่อยนะ 159,000 ชั่วโมงเนี่ยครับไปดูร่างไฮบริดของมันหน่อยนะมันสามารถไฮบริดกับใครได้นะครับมันก็ไฮบริดกับพี่เมเทียของเรานี่เองนะเมเทียแคนโทซอรัสนะครับชื่อยาวไปไหนอ่ะก็จะเป็นเมเทียโพดอนนะครับผมโอ้ยเป็นตัวนี้นี่เองนะครับด้วยค่าสแต็กที่โคตรโหดจัดเลยนะครับก็พอรวมร่างกันแล้วนะมันก็จะกลายเป็นม่วงวิบวับนะครับก็ม่วงทองวิบวับนะครับก็จะมีเลือดอยู่ 5,606 นะพลังโจมตี 5,255 นะโหดมากเรื่องพลังโจมตีนะครับเรียกว่าจะท่วมเลือดเลยทีเดียวอ่ะก็อัตราดอกเงินก็เป็น 539,482 นะต่อ3ชั่วโมงนะพอไฮบริดไปแล้วนี่เรียกว่า3ชั่วโมงให้ 500,000 นะโอ้โหเรียกว่าถ้ามีสัก10ตัวนี่เกิดง่ายๆเลยนะโอ้โหสุดจัดเลยทีเดียวนะผมก็มีเมเทียแล้วนะแต่ยังไม่มีเลเวลแม็กนะครับรอก่อนเถอะเดี๋ยวฉันต้องเมวันนี้เราก็จะไปดูการต่อสู้ของมันนะครับดูซิว่ามันจะสามารถต่อสู้ได้แบบว่ารุนแรงดุเดือดเลือดพ่านแค่ไหนนะครับขอเก็บตังค์ก่อนการแข่งขันเดียวที่มันจะเข้าไปได้นะแต่ผมจะไม่เอามันเข้าไปในการแข่งขันนั้นนะผมจะเอามันเข้าไปในการแข่งขันนี้นะครับเล็งอยู่นานละ
การ์ดทอง2ใบเลยอ่ะต้องเป็นของฉันอย่างแน่นอนแล้วก็ตามด้วย 2,500 แล้วก็โอ้โหอันหลังอันแรกไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้ต้องพูดถึงนะ 2,500 นะครับอ่ะ Battle Stage 73นะครับผมเลยโอ้โหมาถึงก็มีกินพืชเลย1ตัวนะครับผมก็จะเอานุกที่แบบว่าไม่ได้เลยต้องแข็งแกร่งเลยนะนุกเนี่ยเฮ้ยผมใช้มันไปแล้วอ่ะนี่ผมต้องซื้อมันออกอ่ะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรซื้อออกก็ได้นะครับผมจะใช้นุกตัวไหนไปดีอ่ะมีนุกไม่มีเลยอ่ะแล้วไม่มีนุกเลยอ่ะอ๋อเราสึกป่วนฟ้าไปแล้วนี่ว่านุก เรียกว่าตีกันยับไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปตัวนึงก็แล้วกันนะครับสึกป่วนฟ้านะแล้วก็เอาตัวต้องมีกินเนื้อนะผมไม่มั่นใจว่ามันจะเปลี่ยนมาหรือเปล่านะจากสภาพแล้ว ไม่รู้มันจะเปลี่ยนมาหรือเปล่าผมต้องมีกินเนื้อสักตัวหนึ่งไม่ได้วะต้องมีโอ้ยมันต้องเปลี่ยนมาอยู่ละอันนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็เอามันไปตัวหนึ่งครับไม่มั่นใจเลยนะเนี่ย ไม่มั่นใจแบบสุดๆอ่ะตายแล้วผมต้องซื้อตัวไหนออกหรือเปล่าผมซื้อตัวนี้ออกดีฟ่านะครับโอเคแล้วก็อย่าไปทำเหมือนผมนะเพราะว่าจะหมดตูดเอาได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าแบงค์ผมเยอะไง ปะลุย 190,000 นะครับผมมาโอ้ยโหดจัดเลยทีเดียว ถ้าไม่เอาดาเมจบีบนี่สงสัยมันจะไม่เปลี่ยนตัวนะครับผมก็เลยต้องเอาดาเมจมาบีบมันนะครับตัวนั้น700ผมไม่กลัวนะครับนะเก็บสแต็กเอาไว้นะครับ มาเลยฉันไม่กลัวแกอยู่แล้วออฟเดอะโกสารัตหนีเปลี่ยนตัวมาแล้วสเตโกเซลท็อปนะครับมันเก็บสแต็กไว้ด้วยนะครับผมจะทำไงดีป้องกัน1ป้องกัน2แล้วเหลือไว้1นะครับมันไม่ป้องกันด้วยอ่ะแสดงว่ามันแข็งแกร่งจัดๆนะครับมาเลยบิดเบิดอะไรยังไม่กลัวทั้งนั้นแหละมาเอาแล้วครับค่าสแต็กผมก็สมบูรณ์แบบแล้วนะเก็บสแต็กไว้ให้หมดแกตกลุมพรางทุกชั้นแล้วจะตายแน่สเตโกเซลท็อปโจมตีมาเลยกล้าไหมดูสิไม่กล้านะครับโอ้โหใจมันไม่ได้อ่ะป้องกัน1ป้องกัน2ป้องกัน3ป้องกัน4ป้องกัน4พอแล้วเก็บไป4นะจริงๆป้องกัน5นะถึงจะอยู่นะผมดูจากลักษณะแล้ว โอ้โหป้องกัน5ก็ไม่อยู่เนี่ยตายอยู่ดีอ่ะ โอเคโจมตี6เหลือไป1เองโอ้โหบ้าชัดๆผมตายนะมาจะเอากันก็ได้ฉันไม่กลัวหรอกฉันมากับลูกรักของฉันโจมตี1โจมตี2โจมตี3โจมตี4แล้วก็เหลือไว้ให้เพื่อน4นะครับไว้โชว์ไม่ตายสูงสุดตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะลูกตบไฟมือพิฆาตโอ้ยตาปอนนี่ไม่ธรรมดานะไอ้ตาปอนฉันไม่กลัวกันหรอกนั่นไงเห็นไหมไม่กล้าทำอะไรนะตาปอนมาเก็บสแต็กไว้นะครับเพราะยังไงวันนี้ลูกรักของผมไม่ได้เป็นพระเอกนะครับคนที่เป็นพระเอกก็คือไดมูโพดอนนะครับมาเลยโจมตีสิไม่ตายอมตะสุดๆเดี๋ยวมาส่วนให้ตายห่างเลยดีไหมไม่ส่วนนะครับเก็บสแต็กเอาไว้เหมือนเดิมนะครับทีนี้สแต็กมันก็มีเพียบเลยสิท่ามี5นะครับมีเสียงอ่ะนึกว่ามี5เอาสิโจมตีสิไอ้แกโอ้โหใจมันไม่ได้อ่ะเปลี่ยนตัวไปซัดมันเลยดีกว่าพอแล้วนะครับเออซัมออกมาจัดการมันได้เลยไดโมโพดันเอาให้ไงงับบินเข้าไปโอ้โหต้องกระโดดถอยล่างก่อนเดี๋ยวพุ่งเข้าไปแล้วไม่แรงนะครับโอ้โหเพราะว่าบินไม่เก่งไงนี่นะนี่ก็เลยต้องถอยล่างก่อนนะครับ13,000อ่ะโอ้โหแข็งแกร่งจัดๆโอ้โหใครว่าการ์ดนกไม่แข็งแกร่งไม่จริงนะครับได้150นะครับแล้วก็ได้แล้วสินะการ์ด Battle Stage 73นะครับผมปัดวุ้ยได้อิชิตันอีกแล้วกูวันนี้เป็นอะไรเนี่ยได้อิชิตันรัวๆเลยทีเดียวเฮ้ยไปหลังวินทีเล็กว่ะเจ๋อแจ่มสุดๆไปๆมาๆจะมีสัก5ตัวเฮ้ยได้แล้วว่ะได้แล้วในที่สุด JW เราจะเปิดได้แล้วอุ้ยไว้รอดูคลิปหน้าแล้วกันผมจะเปิด JW แล้วนะครับครบ10ใบแล้วแน่ๆนะครับโอเคแล้วไว้ดูกันนะครับ JW อ่ะส่วนตอนนี้พอดีฟ้านะก็สนุกสนานกุมๆกลมๆไปแล้วก็คลิปสั้นมากเลยอ่ะแต่ว่าก็ต้องประมาณนี้แหละจะไปยงไปยาวอะไรมากมายขอดูแลกของหน่อยนะครับซึมมาซึมมาซึม
เพราะว่าลีกก็ไม่มีนะผมก็เลยไม่รู้จะทำอะไรนะก็แนะนำไดโนเสาร์ไปก่อนละกันนะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเบื่อกันก็แล้วกันนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายเป้าเอ็กแมนยังไม่ลาไปอ่ะ ยังไม่ลาไปอ่ะก็ยังพูดอะไรไปมั่วตัวไปก่อนนะครับก็สำหรับคนที่ใส่นกยังไม่แข็งแกร่งก็แนะนำตัวนี้เลยนะก็อีโวไม่ยากอะไรไม่ยากนะไม่รู้มันขายแบบนี้หรือเปล่าอ๋อมันไม่ได้ใช้อัมพันซื้อด้วยนะครับมันซื้อธรรมดานะก็ 3,600 ดินเอนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับใครมันมาดื้ออะไรตอนนี้อ่ะไม่เอาแล้วไม่ดื้อไม่ดื้ออ่ะพอดีฟ้านะครับไปกันจริงๆนะซีโยเกนทุกคนฟันดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟ้ย